าเลนหัวหลวงนะครับครั้งนี้เราจุดประสงค์ของการจัดโครงการดาวเด่นเนี่ยอยากให้นักศึกษาที่มีพี่หมูเรียงอันนี้ให้หน่อยไม่ต้องพอละพี่หมูเรียงตรงที่จะเป็นคนเก่งในอนาคตเนี่ยได้มาอยู่ร่วมกันนะครับได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนอย่างสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนได้ประมาณนี้แหละครับนี่โทรศัพท์อะไรแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้วยนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่คุณควรจะตัดตัวช่วงเวลาในช่วงที่ทำงานร่วมกันในเดือนหน้านะครับให้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองที่สุดเราได้เป็นประสบการณ์ที่จะใช้ในอนาคตหลังจากจบการศึกษาด้านศิลปะแล้วนะครับส่วนจริงๆแล้วผมต้องพูดคนเดียวชั่วโมงนึงแต่ผมเห็นว่าสิทธิโชคเนี่ยผมเห็นเขาตั้งแต่เรียนยันตรีจนโทนะครับจบโทแล้วก็สุดท้ายก็ไปแสวงหาในการทำงานต่างๆร่วมกันมันเกิดคุณประโยชน์กับตัวผู้มากกว่าซึ่งของผมเองใช้เวลาสัก10นาทีในการที่จะพูดถึงเราอาจจะกินข้าวช้าแต่ทีนี้ต้องขอโทษกันไว้ก่อนแต่ว่านี่ช่วยกึ่งกลางหน่อยครับแล้วผมอยากการที่เข้าค้นตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานแต่โบราณโบราณฝากกลางให้พี่หน่อยครับตัวอย่างคร่าวชาวบ้านซึ่งทำงานให้กับวัดกับวังใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วมาประยุกต์มาถึงสูงสุดคือสิ่งที่คุณพัฒน์จากบริษัทอานีพูดนะครับนั่นคือการประยุกต์ไปเชิงวิทยาศาสตร์ในเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วมือติดมือจากพื้นฐานตรงนี้ไปพัฒนาไม่เป็นไรครับอยู่สามารถผลิตเป็นสีทางกระบวนการที่เป็นก็มาจากแล้วก็มาฝากเรียงให้ตรงนี้หน่อยครับของสิทธิโชคนี่เขาติดเดียวเข้ามาด้วยการใช้สีจากพืชการใช้สีจากดินนะครับการใช้สีจากอะไรซึ่งคุณฟังแล้วอาจจะไปพูดที่สัก 2-3 ทีก่อนที่จะมาร่วมโครงการในเรื่องการอาจจะใช้สีจากธรรมชาติที่มาใช้ในการทำงานแล้วผมเห็นว่ามันก็เลยเหยียดเวลาแบ่งเวลากันครับเรามีเวลาแค่นี้เพราะบ่ายต้องทำกิจกรรมที่เป็นงานร่วมกันสำหรับติดหน้าหอศิลป์ที่เราจะใช้ทำงานครับระหว่างเขายังเกือบเสร็จเนี่ยนะฮะใช้เกือบจากกระบวนการของการคิดคนที่ใช้หมดแล้วไม่มีจะต้องหลบข้างหลังก็ได้กระบวนการสูงสุดที่จนเป็นผลิตภัณฑ์สีที่มาให้คุณใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับมันทิ้งทั้งมลภาวะแล้วก็ทิ้งทั้งตัวที่เป็นวัตถุอันนี้มันโยงไปถึงสารที่เราทำงานในนิดหนึ่งก็คือว่าเราแยกตัวเองเป็นสีน้ำสีเอฟซีแล้วก็สีน้ำสีเอฟซียังพอมีมลภาวะต่ำแต่ว่าสีน้ำมันมันเป็นกระบวนการที่มีน้ำมันทำอะไรเข้ามาผสมต่างมันจะมีทิ้งมลภาวะไปสูงตั้งแต่น้ำล้างผู้กันน้ำมันล้างผู้กันน้ำมันน้ำที่ผสมพบแล้วก็ทำให้ผู้กันสะอาดก่อนที่จะใช้ทำงานต่อไปมันมีมลภาวะดังนั้นสารที่ที่เราใช้มาทำกิจกรรมหรือบทจับร่วมกันเนี่ยมันเป็นหอศิลปะมันไม่ใช่ห้องปฏิบัติงานจิตกรรมรุ่นเท่าไหร่ครับดังนั้นไอ้ระบบสารนิยมโภคอะไรต่างๆครับมันมีขีดจำกัดของการใช้งานบุคคลธรรมดามากกว่าที่จะสนองรับในด้านห้องปฏิบัติงานก็ระวังนิดนึงในเรื่องการทิ้งเศษน้ำมันน้ำล้างผู้กันนะไม่ว่าจะเป็นสีที่สีน้ำหรือสีน้ำมันเนี่ยทั้งหลายให้อยู่ในภาชนะที่ทางพี่ๆก็จัดให้เขาครับอย่าไปเททิ้งใส่เครื่องสุขภัณฑ์ในชั้นต่างๆในห้องต่างๆเพราะมันจะไปทำให้อุดตันแล้วก็เป็นคราบที่บางสีบางอันเนี่ยมันขายไม่ออกนะครับเพราะมันมีสารโลหะของสีต่างๆเกิดขึ้น ผมยังไม่ลดเวลานิดนึงเพราะว่านี่คือมูลภาวะที่จริง
แต่ว่าคุณมาฟังกระบวนการของการเกิดสีแล้วทิ้งมลภาวะไว้กับสิ่งโชคเขาเพราะมันมีทั้งจากพืชจากดินครับจากหลายอย่างที่มันมีคอนเนคชั่นได้ในภายหลังนะครับลองฟังดูครับผมขอบคุณอาจารย์ยืดมากครับมันติดพูดได้เลยอะครับ ครับมิ้นต้องใช้ไมค์ไหมครับไม่ต้องใช้ไวเลสโอเคค่ะใช้ไมค์ใช้ไมค์ได้ปกติครับก็สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณอาจารย์ยื่นมากนะครับที่เชิญมาเป็นวิทยากรวันนี้ก็เดี๋ยวแนะนำตัวก่อนพี่ชื่อสิทธิโชคนมเจริญนะครับแต่ถ้าที่คณะจิตกรรมจะเรียกพี่มิ้นมีใครอยู่คณะจิตกรรมบ้างมีหลงมากี่คนรุ่นน้องเราคนเดียวเองเหรอนี่หลงมาคนเดียวห่างกันมากรุ่นนี่รุ่นที่เท่าไหร่คะ62ฮะ62ใกล้ผมเลย29หมู่เรารุ่นเท่าไหร่นะ65อ่ะก็พอดีอาจารย์ยุ่นเขาก็ให้มาเวลามีนิดหนึ่งก็คือมีใครทำงานศิลปะที่ใช้แบบเทดิชันโบราณบ้างเทดิชันโบราณแบบวัสดุเอ้ยครับผมจากธรรมชาติใช่มาขอตัวอย่างขึ้นมาหน่อยมาเป็นเพื่อนหน่อยใช้อะไรบ้างฮะวันนี้เราแบบว่าเอาไม่เอาทฤษฎีนะเอากันเองเราเอาเป็นแบบว่าความรู้จากประสบการณ์ก่อนก็ได้จากหินจากหินจากดินจากพวกโลหะอะไรเงี้ยครับอันนี้จากจังหวัดอะไรครับผมนครนายกนครนายกเดี๋ยวพี่ขอดูงานนะครับได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวอยู่ในแถวนี้แหละเดี๋ยวซัพพอร์ตกันอ่ะก็เดี๋ยวเล่าที่มาแรงบันดาลใจก่อนนะครับว่าทำไมพี่กลับมาทำเรื่องนี้พี่ทำเรื่องสีธรรมชาติได้ประมาณ5ปีเข้าปีที่5แต่จริงๆเราสนใจเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสทำแล้วก็สมัยก่อนองค์ความรู้เรื่องสีไทยมันหายแทบจะเป็นศูนย์นะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเราจบจิตรกรรมสากลแล้วก็มีโอกาสเดินทางไปอยู่ภาคใต้มีใครเป็นคนใต้บ้างมีใครคนสงขลาไหมเอ่ยคนที่ไหนคะพี่จริงเป็นคนต่างจังหวัดเรียนอยู่ที่สงขลาพี่อยู่สงขลา 3-4 ปีก็พอดีไปทำงานที่นู่นแล้วก็ระหว่างทำงานก็ไปเก็บเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นพอไปเก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเราไปเจองานจิตรกรรมโบราณก่อนอันดับแรกงานจิตรกรรมโบราณรู้จักงานจิตรกรรมทางภาคใต้ไหมเคยไปดูไหมเคยไปดูวัดคูเต่าคือพี่ประทับใจวัดคูเต่ามากมีใครเป็นคนอีสานบ้างมีใครรู้จักสิมอีสานบ้างรู้จักใช่ไหมคือเราเคยไปอีสานแต่ว่าสมัยเรียนอะแต่ว่าพอเราไปอยู่ใต้อะปรากฏว่าที่ใต้มันก็จะมีงานจิตรกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอะเป็นโฟกอาร์ตทางใต้ที่พวกเราต้องคิดภาพว่าคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนอะเป็นหนังตะลุงแต่เป็นหนังตะลุงที่มันเขียนในโบสถ์อะแล้วสีที่เขาใช้คู่สีน้ำเงินเหลืองมันก็เลยเกิดตั้งคำถามว่าเอ๊ะไอ้สีน้ำเงินตัวที่เขามาเขียนน่ะมันคืออะไรมันก็เลย5ปีที่แล้วก็เลยทำการเก็บข้อมูลเอ๊ะสีน้ำเงินมันก็เลยเกิดการตามหาสีน้ำเงินที่หายไปเป็นโปรเจกต์ของเราปรากฏว่าสอบถามชาวบ้านเขาบอกว่ามันคือสีครามพวกเรารู้จักสีครามกันเนอะเพราะว่าน่าจะทำงานไทยสีครามทำจากอะไรเอ่ยรู้ไหมใบครามมีใครรู้จักใบครามมั่งรู้จักใช่ไหมมีใครเคยย้อมผ้าครามบ้างครับเคยใช่ไหมมีใครเคยใช้สีครามเขียนรูปยังไม่เคยวัน5ปีที่แล้วอ่ะที่เราไปเจองานจิตรกรรมอ่ะเราไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรมีแต่คนเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาใช้ต้นเนี่ยเขียนรูปแล้วเราก็เอามาขยี้มันมีสีออกไหมไม่ออกครามเป็นพืชเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์สีครามมาประมาณ 2,000 กว่าปีถ้าเล่านี่ประมาณครึ่งวันอ่ะคือการสกัดสียากที่สุดในโลกแล้วก็ความคงทนดีที่สุดเดี๋ยวพี่จะแทรกเรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์ก็คือกระบวนการสกัดสีอ่ะครามมันต้องใช้วิธีการหมักนี่เกินๆนําก่อนว่าทําไมเราถึงสนใจแล้วเราก็เก็บข้อมูลว่าอ๋อปรากฏที่ Amazing คือภาคใต้มีต้นครามด้วยเหรอไม่มีคนใต้ยังไม่รู้เลยว่าภาคใต้มีการย้อมผ้าครามแต่ชื่อมันไม่เหมือนกัน
ชื่อมันอาจจะใช้ขนบอื่นอย่างพืชที่ให้สีครามเองในประเทศไทยเองก็มีหลายชนิดไม่ใช่ครามพันธุ์ฝักถั่วอย่างเดียวนะอันนี้พันธุ์นี้พี่ได้จากสงขลามันก็จะมีพืชอีกหลายชนิดพี่ก็จะเกินเรื่องประวัติศาสตร์สินคร่าวๆจริงๆอ่ะเรื่องสีธรรมชาติอ่ะมันใกล้ตัวพวกเรามากเลยอ่ะพวกเราคิดว่าคนมนุษย์ใช้สีธรรมชาติเก่าแก่ที่สุดนานแค่ไหนอ่ะเก่าแก่ที่สุดนานแค่ไหนรู้มั้ยศิลปินที่ใช้สีน่าจะผมคิดน่าจะเป็นช่วงยุคหินอะไรเงี้ยยุคหินเฮ้ยตบมือใช้แบบตบมือใช้ได้ก็หมื่นปีที่แล้วเดี๋ยวเราจะถามเป็นช็อตๆไม่ต้องมีรางวัลนะเนี่ยเก่าแก่ที่สุดที่เราเจออ่ะหมื่นปีที่แล้วประมาณหมื่นปียุคอะไรยุคหินมนุษย์ใช้อะไรรู้ไหมคะศิลปินในยุคนั้นเขาไม่ใช่ศิลปินนะเหมือนกับเราทำสีเพื่อบันทึกบางอย่างหรือพิธีกรรมเราใช้แร่เคยเห็นงานที่ถ้ำพวกตามถ้ำอ่ะผนังอ่ะเขาจะใช้สีดำจากอะไรรู้ไหมคะถ่านเนาะถ่านสีแดงจากอะไรพอรู้ไหมสีแดงจากอะไรสีแดงอ่ะเด็กทำงานมันก็มีหลายอย่างบางคนก็ใช้ดินถ้าเก่าแก่ที่สุดเราจะเจอเนี่ยสีแดงมาจากพวกหินดินสีเหลืองหินสีเหลืองอะไรเงี้ยแล้วก็มันต้องมีกาวใช่ไหมคะเพราะว่าอยู่ดีเอามาเขียนไม่ได้พอกาวสมัยก่อนพวกเราคิดว่าเขาใช้อะไรยุคแบบโบราณเลยอ่ะกาวกฐินฮะกาวกฐินน่าจะยังไม่ตอนยุคหมื่นปีแล้วยังไม่มีเกิดพอนึกออกไหมพอนึกออกไหมน่าจะใช้พวกหนังสัตว์หนังสัตว์ก็มีส่วนแต่เก่าแก่ที่สุดเราก็เจอพวกไขสัตว์ละมีการใช้ไขสัตว์ใช้เลือดสัตว์เลือดสัตว์นี่เป็นสีเป็นสีมีชิ้นหนึ่งทำจากเลือดด้วยอันนี้ทำจากเลือดหมูใช่ก็เป็นทั้งสีแล้วก็เป็นทั้งกาวด้วยฮะตัวนี้เพราะพันหมื่นก็จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของหมื่นปีที่แล้วก็มีการใช้สีคือควบคู่กับมนุษย์มานานแล้วประวัติศาสตร์สีมันก็จะมาเรื่อยๆมาตั้งแต่แบบยุคมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นยุคแต่ละยุคอะอย่างยุคอินดิโก้ยุคอินดิโก้ก็พูดถึงสีน้ำเงินหรือสีครามอะสีครามนี่ผลิตใหญ่ที่สุดก็มาจากอินเดียเดี๋ยววันหลังพี่มีโอกาสจะเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมใกล้ตัวเราที่สุดคืออะไรบลูยีนที่พวกเราใส่ยีนกันอยู่อะยุคแรกเขาย้อมยีนจากอินดิโก้แล้วก็มีเรื่องสงครามการค้าก็เลยเป็นตำนานกันมาแล้วก็เขาเรียกว่าการใช้สีก็จะมาเรื่อยๆจนเข้าสู่เมืองไทยมันก็มีการใช้สีในเรื่องของงานจิตรกรรมพวกเราคิดว่าสีไทยหายไปตอนไหนสีที่เราใช้สีธรรมชาติจะมาเป็นยุคหลังๆที่มีสีเคมีมาใช้สีเคมีรู้ไหมว่าเข้าประเทศไทยช่วงไหนรู้ไหมติดเราติดต่อฝรั่งมากที่สุดยุคไหน มีเสียงกระซิบสีเคมีเพิ่งจะมีการสังเคราะห์หรือมีการคิดค้นขึ้นมาช่วงประมาณ300ปีที่ผ่านมาแต่เข้ามากที่สุดประมาณร.3ซึ่งมันมีบันทึกโบราณเลยครับอาจารย์ที่บอกว่าท่านสั่งซื้อสีจากยุโรปแล้วประเทศไทยอันดับ1ในเอเชียที่สั่งซื้อสีแสดงว่าความมั่งคั่งสมัยต้นรัตนะของเราอะไม่ธรรมดานะในการสั่งซื้อสีมาทำงานจิตรกรรมในโบสถ์ก็พี่จะอธิบายง่ายตอนไปเก็บข้อมูลเรื่องพุทธญาณท้องถิ่นกับชาวบ้านอะเราตอนนั้นอะเราได้แค่ฝักคามมาเดี๋ยวให้ไปปลูก แล้วจะสอนทำเราได้แค่อันเนี้ย5ปีที่แล้วเราก็ทำไงอะปลูกพอเราปลูกเสร็จปุ๊บเอาไปทำอะไรมันขึ้นแล้ว3เดือนพอ3เดือนปุ๊บปัญหาคือมีต้นไม้แต่เราทำไม่ได้เพราะว่าเราเอาลองเอามาตำก็ไม่ออกเอามาต้มก็ไม่ออกเอามาแช่แอลกอฮอล์ก็ไม่ออกเราก็เลยต้องไปเรียนรู้กับชาวบ้านมันก็เลยเกิดเป็นงานที่เขาเรียกว่าองค์ความรู้ที่พี่มีวันเนี่ยมาคือสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเราไปเรียนรู้กับชาวบ้านคือพี่โชคดีที่ยังทันเขาเรียกพ่อครูแม่ครูรุ่นสุดท้ายที่เขาอยู่ตามพัทลุงสงขลาหรือทางอีสานแต่ตอนนี้ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนอะแม่ครูก็ไปสวรรค์กันหมดแล้วนั่นแหละครับก็ไปเรียนรู้เรื่องการทำสีครามไปเรียนรู้เรื่องการทำสีธรรมชาติต่างๆแต่ไม่ได้เอามาเขียนรูปนะเป้าหมายเราเพื่อมาเขียนรูปแต่มันยังทำไม่ได้
ในช่วงปีแรกๆเพราะว่ามันต้องปลูกมันต้องหามันต้องสืบค้นเราต้องเก็บข้อมูลเหมือนทํางานวิจัยอ่ะมีเดี๋ยวพวกอีกหน่อยพวกเราต้องเรียนเรื่องศิลปะแล้วก็งานวิจัยมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่เราก็เลยต้องสืบแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลหลายปีอยู่ช่วง3ปีกว่าจะได้ทํางานจนในที่สุดเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันเลยว่าอ๋อเรื่องสีบ้านเราอ่ะหรือสีธรรมชาติอ่ะมันคือเรื่องปัจจัย4ปัจจัย4มีอะไรบ้างเอ่ยวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขายังสอนเรื่องปัจจัย4กันอยู่ป่ะปัจจัยของสีปัจจัย4ปัจจัย4มือถือเป็นปัจจัย4มั้ยปัจจัย5อ่ะลืมขอโทษเดี๋ยวนี้เขาอัปเดตแล้วปัจจัย4ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเดี๋ยวนี้มีมือถืออาจารย์ยุ่นบอกใช่คอนเซ็ปต์สมัยโบราณก็คือเรื่องของทุกอย่างมันเป็นเรื่องปัจจัย4อ่ะเวลาเราไปอยู่กับชาวบ้านเราก็ถามว่ายังไงอ้าวต้นคามเป็นสมุนไพรเป็นยาแก้ไข้เป็นยาเย็นคนอีสานเวลาถูกพิษเนี่ยหรือเดินทางเนี่ยครับเขาจะถอนพิษหรือว่าแก้ไข้อ่ะเขาก็จะใช้ยาตัวนี้หรือถ้าต้นไม้ไม่มีเรามีผ้าทอคามอ่ะเอาผ้ามาเผาไฟเพื่อเกิดขี้เถ้าเอามาละลายน้ำก็กินยับยั้งพิษได้เห็นไหมเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเป็นสมุนไพรเอามาทำสีย้อมผ้าเพราะว่าคามเอามาก่อหม้อคามมาทำสีย้อมผ้าใช่ไหมครับก็เป็นสีย้อมผ้าเมียย้อมผ้าทอผ้าส่วนผัวเป็นช่างจิตรกรรมจะเขียนรูปก็ไปขอน้ำย้อมเมียถามว่าแล้วจะเอามาทำสียังไงอุปกรณ์ก็คือเขาเรียกว่าปัจจัยสีอ่ะเสร็จแล้วมันก็ตามด้วยจริงๆสีในโลกอ่ะที่พี่เก็บข้อมูลมา5ปีมันมีอยู่3อันในโลกเรานะรู้ไหมสีธรรมชาติอ่ะมีกี่ประเภทเคยแยกไหมเคยหลักๆเราใช้สีจากอะไรครับจากพวกดินหินดินกับหินเป็นแร่วัตถุก็จะมีพวกโลหะใบไม้อันนี้ก็ถือเป็นแร่แล้วก็จักรคามคือพืชอันนี้เขาเรียกพืชวัตถุแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งสัตว์วัตถุสัตว์วัตถุบ้านเรามีรู้จักคลั่งไหมเด็กๆคลั่งสีแดงเนาะเดี๋ยวมีเผื่อใครมาเทสสีได้สีแดงตัวนี้สวยไหมแดงตัวนี้สีแดงคลั่งค่อนข้างทนนะคะคลั่งกับครามเนี่ยเนี่ยในโลกอ่ะจริงๆอ่ะบ้านเราอ่ะหรือต่างประเทศเองอ่ะมันจะมีแค่3กลุ่มมีจากพืชวัตถุสัตว์วัตถุและวัตถุและการแปรธาตุถ้าเรารู้จักการแปรธาตุก็คือการสร้างหรือสกัดหรือส่วนผสมต่างๆอ่ะเราก็จะเกิดเฉดสีมีเนี่ยเรื่องของพี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็อาจารย์ก็จะให้พูดถึงวัสดุไทยนิดนึงพอดีเวลามีน้อยแล้วเดี๋ยวพี่จะเหลือคำถามที่เราถามวัสดุไทยพอเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นเอกไทยนะแค่ชอบงานไทยชอบงานจิตรกรรมแล้วสมัยเรียนจิตรกรรมอ่ะเราจะมีวิชาที่อาจารย์ต้องจับไปปล่อยวัดไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติตรงเนี้ยฮะสมัยเราปีหนึ่งอาจารย์ก็จะจับแบบเอาไปปล่อยใช้คำว่าไปสตัดดี้แต่เด็กคือไปหลับสมัยก่อนพิพิธภัณฑ์มันไม่ได้มีกฎต้องเก็บตั้งต้องเข้าต้องอะไรมันเหมือนเป็นที่นอนแต่คนสมัยก่อนเขาครูบาอาจารย์เขาใช้คำว่าจำได้หมายรู้จำได้หมายรู้คือให้เราซึมอ่ะคือเราไม่ได้อินกับตอนนั้นหรอกในวัยแบบพวกเราพี่ก็ไม่อินพอวันที่มันผ่านมา10 ปี 15 ปีมาเห็นความสำคัญของสิ่งที่เขาไปปล่อยเราเห็นอ๋อนี่พระพุทธรูปองค์เนี่ยเป็นของยุคนี้สีนี้ทําจากอันนี้นั่นแหละครับก็จะเล่าให้ฟังว่าทําไมเราถึงมาสนใจเรื่องสีธรรมชาติมันจะมีวันที่เราแบบได้ดิบได้ดีก็หมายถึงว่าพอเรียนเสร็จแล้วเราก็ทํางานด้านอื่นด้านออกแบบทําหอศิลป์ทําอะไรแล้วมันได้เงินเยอะนะมันได้เงินมันก็เป็นอีกอาชีพนึงที่เราได้รายได้แต่พอทําไปเรารู้สึกว่าเปิดร้านกาแฟด้วยเปิดคาเฟ่ด้วยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เรามันขาดหายไปในชีวิตบางอย่างอ่ะพวกเราอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันหวยหาบางอย่างที่อยากกลับมาเขียนรูปแต่มันเขียนไม่ได้อ่ะเพราะว่าไม่รู้จะกลับไปเขียนอะไรแล้วยิ่งเราเรียนเยอะมากๆอ่ะเราจะยิ่งกลัวการเขียนรูปมันเป็นปัญหาของคนทํางานศิลปะที่ผ่านมาแล้วแล้วรู้สึกว่ากลัวการกลับไปทําแล้วมันผิดกลัวกลับไปทําแล้วมันไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนเขียนแล้วมันไม่ได้ A เขียนแล้วมันไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาผ่านมาเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันหายไปบางอย่างจน
จนได้มาทำเวิร์กช็อปเรื่องของเทคนิคไทยเรื่องของดินสอพองกับเม็ดมะดินสอพองเม็ดมะขามหรือการเม็ดมะขามดินสอพองไม่รู้แล้วแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันมีใครรู้จักเทคนิคนี้ไหมเอ่ยใครเคยทำรองพื้นดินสอพองกับเม็ดมะขามไหมครับเคยทำไหมคะใช้อะไรใช้กาวอะไรคะเม็ดมะขามสมัยพี่เรียนพี่ใช้กาวลาเท็กซ์นะต้องสารภาพเพราะเราไม่มีองค์ความรู้ประมาณว่าก็เขาว่ากันเพื่อนชวนทำก็ทำปรากฏว่ามันได้ผลเหมือนกันไหมเหมือนกันครับมันแต่มันแตกมีข้อแตกต่างกาวลาเท็กซ์มันก็จะแบบมันจะมีรูสมบัติมันอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงอย่างกาวจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบมันจะมีเส้นใยของน้ำยางของเม็ดมะขามที่เราเคี่ยวมาเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยแล้วพอมาผสมกับดินสอพองเนี่ยมันจะเกิดฟางเหลืองที่ผมว่ามันน่าจะพอดีพอมาเป็นกาวเนี่ยมันมีมันเป็นผสมของสารที่นี้ด้วยหรืออะไรบางอย่างพอเราไปทาไปนานๆไปมันจะเกิดการแตกแต่พอเป็นของกาวเม็ดมะขามเนี่ยอยู่ในน้ำเป็นร้อยปีมันก็ไม่แตกวิธีการรักษาด้วยนี่ขอบคุณครับก็น้องเขาพูดถูกต้องเลยครับสมัยพี่เรียนพี่ก็ไม่อินว่าก็ใช้ลาเท็กซ์ผสมเราจะต้องมาเคี่ยวมะขามทำไมมะขามก็ต้องใช้มะขามเปรี้ยวได้มะขามเปรี้ยวเสร็จปุ๊บต้องใช้ฤดูแรกนะมอดกินต้องมาคั่วก่อนคั่วเสร็จปุ๊บกระเทาะแรกปุ๊บต้องเอาขึ้นกระเทาะสองไม่ได้เสียอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการซึ่งสมัยก่อนเราไม่รู้ปรากฏว่าวันที่เราเลิกทำงานศิลปะแล้วเรามานั่งทำเวิร์กช็อปเล่นๆกับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วก็แบบว่าเนี่ยเรื่องมันเหมือนฮิวใจวัยรุ่นชอบใช้คำว่าฮิวใจมันเหมือนศิลปะบำบัดอะพอไปเจอของดินสอพองกับเม็ดมะขามที่ทำจากธรรมชาติจริงๆอะความรู้สึกเราอยากจะพูดเรื่องความรู้สึกเวลาทำงานมันต่างกันมันมีการดูดใช่ไหมมันมีการซึมมันมีการระบายอากาศมันมีเสน่ห์มันมีชีวิตอะสีธรรมชาติมันมีชีวิตมันไม่เหมือนกาวลาเทคมันเป็นพอลิเมอร์มันจะบล็อกอยู่ข้างบนซึ่งอ๋อเราสมัยเราเรียนไม่เคยมีใครมาพูดแบบนี้เลยอะเราปรากฏเราก็ทำผิดๆกันมาปรากฏว่าพอเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าทำไมสมัยก่อนเขาถึงใช้รองพื้นกาวเม็ดมะขามในสอพองใช่ไหมฮะอาจารย์ยุ่นเหตุผลเพราะว่าสมัยก่อนพื้นวัสดุอะเราเขียนบนอะไรรู้ไหมฮะสมัยก่อนบ้านเราฮะกระดาษข่อยกระดาษข่อยนี่หรูหรานะมีกระดาษข่อยใช้ ยังไม่ได้เล่าถึงกระดาษข่อยเลยไปกระดาษข่อยแล้วอ่ะดีมากก็คือหนึ่งเราจะเขียนบนผนังที่เป็นปูนตำสมัยก่อนกับบนผ้าบดใช่ไหมครับผ้าสมัยก่อนเป็นคือผ้าทอเนอะมันเขียนติดไหมเขียนก็ติดอยู่ติดมันก็จะแบบซึมเข้าไปแล้วมันไอเนี้ยเป็นผ้ารุ่นใหม่แล้วเนื้อละเอียดสมัยก่อนผ้ามันเนื้อไม่ละเอียดนะมันจะมีมันถ้าใครเรียนรู้เรื่องผ้าเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องผ้าให้ฟังว่าโหมันมหัศจรรย์มากอ่ะมันจะมีการทอของเส้นพุ่งเส้นยืนเส้นขัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วผ้าสมัยก่อนอ่ะมันไม่เรียบแล้วมันก็มีช่องเขียนสีแล้วมันไม่เข้าไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวดินสอพองเม็ดมะขามเนี่ยมันคือตัวเคลือบมันคือเหมือนที่พี่บอกว่าเป็นเจสโซอ่ะมันคือตัวรองพื้นสมัยก่อนเพื่อรองพื้นก่อนทำงานศิลปะนั่นแหละจริงๆถ้าเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันก่อนมีอะไรอีกนะที่บอกกระดาษข่อยสมุดข่อยมีใครเคยใช้กระดาษข่อยมั้งเคยใช้ของแท้ไหมเคยใช่ไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนกลับมาทำแต่น้อยมากกระดาษข่อยก็คือกระดาษสาแหละคือกระดาษไทยใช้อะไรใช้เยื่อไม้คนจีนใช้เยื่อไผ่คือเราจะบอกว่าแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคแต่ในโลกอ่ะเขาก็จะมีการทำงานศิลปะเหมือนกันแต่เขาใช้ปรับตามพื้นที่ประเทศจีนเขามีไผ่ใช้เยอะใช่ไหมครับเขาก็ใช้กระดาษไผ่อันนี้เดี๋ยวหลังงานเดี๋ยวพี่จะถ้าใครสนใจเรื่องวัสดุไทยเดี๋ยวพี่ก็จะเก็บข้อมูลไว้ให้ว่าเฮ้ยกระดาษสาที่ไหนใช้ดีกระดาษข่อยกระดาษข่อยมีกี่สีมันก็มีหลายสีครับเหลือแต่ก็เฮ้ยชอบตัวนี้ว่ะมีสีแล้วว่ากระดาษข่อยที่ผมทําก็อย่างเราใช้สีธรรมชาติเนี่ยไปผสมกับตัวกระดาษอ่ะใช่ตัวกระดาษแล้วก็จะเป็นสีอ๋อคือน้องหมายถึงว่าตอนน้องทําอ่ะเหมือนกระดาษสาแล้วน้องก็ผสมสีลงไปเลยอันนี้เค้าเป็นงานสร้างสรรค์แล้วไงแล้วสมัยก่อนน่ะมันจะมี2สีเค้าเรียกสมุดดำกับสมุดขาวสีเขาก็จะมาใช้ในเรื่องของไม่คือสมุดจดบันทึกอะสมัยก่อนเราพูดง่ายๆเป็นภาษาบ้านอะแต่เผอิญตอนอยู่ใต้อะเราก็ไปได้อยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าอะไรนะ
ตลาดมืดมีใครเป็นคนบาลาโฮมมีใครเป็นคนยะหริ่งมั้ยมันก็จะมีตลาดมืดคือว่าตลาดของเก่าแล้วก็จะแบบเราก็ชอบสะสมของแบบเนาะมันก็พวกงานศิลปะมันจะชอบของโบราณของอะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็จะมีโชคดีคือเราเปิดร้านกาแฟอ่ะหูสมุดบุตรอ่ะเค้ามาขายกันในร้านอ่ะผ่านตาเราแบบทุกอาทิตย์เลยอ่ะเราก็ขอดูได้มั้ยครับเริ่มแล้วเป็นหมื่นก็มีแล้วมันก็จะมีงานตั้งแต่อยุธยางานแบบงานโฟก็สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ๋อเค้าก็จะมีขนบด้วยนะว่าสมุดสีขาวไว้จดเรื่องอะไรสมุดสีดําไว้จดเรื่องอะไรก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเช่นมันจะมีตํารายาหรือเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยจะเขียนบนสมุดสีขาวหรือสีดําเอาไว้จดพระเวทหรือมนต์บางอย่างที่ต้องห้ามก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคติของไทยพี่จะไม่ลงลึกเนาะมีเรื่องอะไรต้องพูดกันก็วัสดุไทยจบไปแล้วกาวที่เราใช้บ้านเราอ่ะพี่อยากจะเน้นนิดนึงมันมีอีกเรื่องย้อนกลับไปพื้นที่สอบพองกับมะขามอ่ะเขาจะใช้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวกรวดคนไทยไม่ใช้ขัดนะครับคืออันนี้ก็เป็นความรู้ที่ทำมาผิดแล้วเราก็ขัดมันก็หลุดออกไปกรวดคำว่ากรวดคืออะไรรู้ไหมกรวดเหมือนกับการขัดถูเหมือนใครทำภาพพิมพ์บ้างมีใครทำภาพพิมพ์มันก็จะมีเทคนิคแบบบาเลนใช่ไหมนั่นแหละเหมือนกันเพื่อไม่ให้ผิวมันเด้งออกมากวดเพื่อให้เข้าไปมันต่างจากพวกเราขัดกระดาษทรายนะเพราะว่าถ้าขัดกระดาษทรายผิวสัมผัสหรือเวลาทำงานต่างกันเยอะเลยต้องลองไปทดลองดูฮะสมัยก่อนก็จะใช้หอยเบี้ยนี่แหละพี่ก็จะเป็นนักสะสมหอยเบี้ยต้องเลือกด้วยนะก็จะมีวิธีเลือกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับกาวยังไม่พูดเรื่องสีนะพูดเรื่องกาวก่อนทีละเรื่องพื้นวัสดุเราเป็นผ้าสมัยก่อนมันเป็นผ้าเป็นกระดาษเราเป็นกระดาษข่อยเพราะเรามีต้นข่อยเยอะไม่แน่ใจว่าเราใช้ต้นอื่นหรือเปล่านอกจากต้นข่อยอาจารย์สมัยก่อนมีต้นสาต้นเป็นกระดาษสาทางเหนือนะครับแล้วก็กระดาษตัวรองพื้นมีกาวลองดูกาวที่เราใช้ในจิตรกรรมไทยตอนนี้ใช้อะไรมีคนบอกกาวกระถินนะก็มีกาวเม็ดมะขามกาวกระถินกาวจากหนังสัตว์พวกผ้าพื้นต่างๆที่จะจากหนังปลาหนังควายหนังเขียวจะเกิดความมันเหมือนกาวเลยแล้วเราก็เหมือนขั้นตอนกับเหมือนกับของเม็ดมะขามหรือกาวกระถินเลยอันนี้เปล่าใช่ๆอันนี้คนละอันกับที่เอามากินนะไม่ใช่จีก็คือกาวอ่ะเหมือนกันมันก็คอนเซปต์เดียวกันมันก็มาจากพืชวัสดุสัตว์วัตถุแร่วัตถุมาจากพืชสมัยก่อนเขาไม่กาวกระถิ่นมาทีหลังเป็นกาวมะขวิดก่อนแต่เดี๋ยวนี้ต้นมะขวิดมันหายากแล้วกาวคือตัวประสานใช่ไหมครับเพราะเรามีสีฝุ่นพี่เรียกสีฝุ่นก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นศัพท์สากลเขาจะเรียกพิกเมนต์หรือเล็กพิกเมนต์เดี๋ยวพี่จะอธิบายเรื่องกระบวนการทำให้นิดนึงเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะมาเป็นพอคือไอ้กาวนี่เป็นสูตรลับของแต่ละสำนักซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นสูตรลับจริงๆอย่างกาวเม็ดมะขามอย่างเงี้ยกาวเม็ดมะขามทำเป็นแป้งเอามาทำเป็นพวกรองพื้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเอามาเขียนรูปเนี่ยเขาก็จะใช้กาวกระถินมีใครนึกถึงกาวอะไรแปลกๆไหมที่บ้านกาวแป้งเปียกเคยใช้ไหมก็ใช้ได้นะอันนี้ก็ใช้ได้นี่เคยเรียนจิตรกรรมน้ำข้าวป่ะทันไหมรุ่นนี้จิตรกรรมสีน้ำข้าวไม่ทันไม่มีน่าสงสารเนาะไม่เคยเรียนอะไรที่เป็นโฟกสมัยเราต้องทำมาหากินเองหมดแคนวาสก็ไม่มีผ้าดิบก็ต้องไปซื้อผ้าดิบเองก็ต้องเอามาลองพื้นเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจตอนนั้นว่าเราทำมาหากินได้นะคือเราสามารถหาของรอบตัวแล้วเราสร้างงานได้แต่สมัยนี้มันเป็นโลกที่มันเปลี่ยนไปเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องผ้าอีกผ้าเองก็มีหลายชนิดมันก็มีแบบผ้าสังเคราะห์ผ้าธรรมชาติพูดถึงวันนี้ก็เดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายหลังงานก็จะมีกาวหนังสัตว์แต่ละประเภทใช้ไม่เหมือนกันกาวหนังสัตว์กาวจากพืชต่อมาแล้วสุดท้ายเรื่องสีเนี่ยใช้เวลาทําค่อนข้างนานทําได้สดแบบพี่มั้ย อยากเห็นงานจังประมาณนี้มั้ยน่าจะประมาณนี้อันนี้ประมาณปี65เราจะบอกว่าวันนี้ตัดเรื่องทฤษฎีออกไปก่อนเอาแบบว่าประสบการณ์ถ้าในเชิงทำงานศิลปะอะไรก็เป็นงานศิลปะได้ถ้าเราเข้าใจมันน่ะ
คือสีธรรมชาติเราเอาดอกไม้ไปขยี้บนกระดาษอะเป็นไหมคะเป็นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแรกนะไอเดียแรกตอนสมัยเรียนปตีอันนี้เก็บมาตั้งแต่ตอนปตีน่าจะเป็น10ปีละถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมมันเปลี่ยนไปเหมือนภาษาย้อมผ้าเขาบอกสีตายก็มันยังไม่ได้ผ่านกระบวนการมันคือของสดนะครับแล้วก็เอามาทำอันชันใช่ไหมอันชันสีม่วงใช่ไหมครับสวยนะบวกมะนาวตอนนี้อันชันหายไปแล้วอันเนี้ยพี่ก็จะเก็บข้อมูลมานานมากแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันต้องมีกระบวนการผลิตหรือกระบวนการสร้างก่อนคือถ้าเราเอามาใช้แบบว่าโดยที่เราไม่มีความรู้อะได้นะสนุกแต่ว่าพอเก็บข้อมูลมาอ๋อมันหายไอ้ที่ทำงานมาดออิ่งสวยๆหรือทำงานหายนะเพราะว่าเราต้องมีเพื่อนเรียนวิทยาศาสตร์ต้องจีบเพื่อนหลายสาขามากแล้วเราก็คุยกับเขาจนรู้ว่าอ๋อมันคือค่าความคงทนของสีเหมือนมาทำงานย้อมผ้าสีที่ย้อมแล้วมันติดกับสีที่ย้อมแล้วมันไม่ติดอย่างทำไมสมัยก่อนเขาย้อมคลามย้อมมะเกลือเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันทนคือมันใช้งานได้จริงมันซักได้มันทนแล้วก็คนก็นิยมแต่ละยุคไม่เหมือนกันด้วยอย่างจริงๆอะทุกอย่างมีสีหมดเลยอะแต่ว่าเวลาเอานำมาใช้จริงๆอะอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเวลาเราทำสีธรรมชาติอะเราก็จะแบบเหมือนกับเก็บข้อมูลว่ามันเหมือน 100% อะคุณภาพของสีที่มีความคงทนมันจะอยู่ที่ประมาณสักต้องได้ 80% ขึ้นไปถึงเอามาใช้ทำงานศิลปะมันงั้นเราลงทุนเราทำงานนานแล้วมันหายอะมันก็จะมีผลต่องานเหมือนกันครับให้น้องเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาน้องเขาทำสีเป็นผงอะมันทำมาได้ยังไงถ้าสีวิธีการของเราทำจากหินนะถ้าจากหินแล้วก็สมมุติเป็นหินสีเหลืองก็เป็นได้จากหอระดาแล้วก็จะนำมาบดหรือมาฝนกับเรียกอะไรนะที่รับมีดนะครับไปเรียกมาฝนให้เป็นผงละเอียดตอนนั้นเราก็จะมาใส่ในถ้วยที่บดยาตอนนั้นเราต้องทำการเทน้ำลงไปแล้วต้องเททุกวันเพื่อที่จะคือหินเนี่ยมันมีความเค็มมันเป็นหินที่มีแร่ธาตุอยู่เป็นสารเคมีก็เหมือนกันดังนั้นเราต้องเทเอาสารความกรดเกลือของมันออกเพื่อลดความเค็มมันถ้าเราใช้เขียนไปเลยเนี่ยงานออกจะออกมาไม่ดีมันจะออกเป็นอ๋อนี่รู้จริงนี่รู้จริงกูจริงทำให้งานดูเสียเลยก็เดี๋ยวพี่เสริมจริงไม่ได้มาบรรยายน้องบรรยายที่น้องบอกอะคือมันเป็นหัวใจหลักในการทำสีธรรมชาติหมายถึงว่าเวลาเรามาเขียนในโบสถ์อะพวกเราสมัยก่อนคือค่าความกดด่างค่ากลางใครเรียนวิทยาศาสตร์หรือบ้างค่ากลางมันอยู่ที่เท่าไหร่กระดาษ pH เคยใช้เปล่าเคยใช้กระดาษ pH มั้ยต้องใช้นะคนทําสีธรรมชาติเนี่ยหรือว่าพวกเราเองมีติดบ้านก็จะรู้ว่าค่าความเป็นกลางอยู่ประมาณ7เหมือนด่างในร่างกายเรากดด่างมันจะสมดุลกันนะครับก็คือถ้ามันด่างเกินไปหรือมันกดเกินไปมันก็จะมีผลกับงานนั่นแหละอย่างที่น้องบอกว่าเทน้ำทิ้งบางทีสีบางสีทิ้งเป็นเดือนเขาเหมือนล้างเอาความเป็นด่างเอาความเป็นกรดออกไปอย่างเงี้ยเขาจะใช้วิธีเกลอะเขาเหมือนภาษาโบราณก็คือเกลอะทิ้งเสร็จแล้วพูดง่ายๆอย่างสีมันจะมีแบบทำสองแบบย้อมก็คือสีย้อมร้อนกับย้อมเย็นกระบวนการสกัดแบบเย็นกับสกัดแบบร้อนสีสกัดแบบร้อนทำไม่ยากก็คือเราเอาไปต้มสมมติว่าเราได้พืชมา1ชนิดพี่ได้คลั่งมาใช่ป่ะเคยทําสีจากคลั่งมั้ยอันนี้ยังไม่คลั่งอันนี้แพงแล้วก็ยากก็คือเราไปต้มใช่มั้ยครับพอต้มเสร็จปุ๊บเราก็กรองอันนี้เค้าเรียกน้ําย้อมเอามาย้อมผ้าก่อนย้อมผ้าแล้วก็จะได้งานผ้าเสร็จแล้วน้ําที่เราเหลือเรามาทําแห้งเอามาทําแห้งทํายังไงเคยทํามั้ยอันนี้ยังไม่เคยทําก็ใส่สารช่วยตกตะกอนน่าจะเห็นคลิปที่ฝรั่งเขาทำแบบดูง่ายๆอ่ะแบบทำเอาใบไม้มาปั่นต้มแล้วก็เอามาทำเป็นแพนโทนใช่ป่ะจริงๆอ่ะมันเร็วมากแต่จริงๆทำจริงนานพอใส่สารช่วยตกตะกอนสารช่วยตกตะกอนมีอะไรบ้างปรบมือหน่อยฮะสารส้มอันนี้คือหาใกล้ตัวง่ายสุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายตัวนะอย่างจะอธิบายว่ามันเป็นเรื่องของโลกมันโลกเนี่ยเป็นโลกของเรื่องของเคมีกับฟิสิกส์
ต่เคมีกลุ่มที่เรามาใช้อ่ะเกลือเป็นเคมีไหมครับเป็นปูนแดงปูนขาวเป็นเคมีเปล่าครับเป็นสีที่พวกเรามาทำงานทุกสีเป็นเคมีทุกอย่างเป็นเรื่องของเคมีแต่เราเหมือนอาจารย์ยุ่นบอกว่าเราจะใช้เคมีตัวไหนที่มันไม่เป็นพิษเคมีตัวไหนที่มันเป็นกลุ่มทำอาหารหรือปลอดภัยหรือรักสิ่งแวดล้อมแบบทิ้งไปแล้วสภาพแวดล้อมไม่พังอันเนี้ยพวกเราก็จะตอนเนี้ยโลกกลับมาให้ความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ใช่ครับแล้วก็พอเราใส่สารช่วยตกตะกอนปุ๊บมันก็จะแยกชั้นพวกเราน่าจะใครเคยแฝงสารส้มในตุ่มจะรู้ว่าตะกอนมันก็จะลงข้างล่างใช่ไหมไอ้น้ำใสอยู่ข้างบนแล้วก็จะรินน้ำข้างบนทิ้งไอ้ตะกอนข้างล่างนี่แหละครับเราก็จะเอามากรองใช่ซึ่งวิธีกรองแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่ทดลองมาประมาณ 3-4 ปีสรุปพี่ก็เลยใช้ฟิลเตอร์กาแฟฟิลเตอร์กาแฟใครเคยกินกาแฟดิฟกาแฟดิฟที่มันเป็นฟิลเตอร์เป็นกระดาษอะฮะตัวนั้นกรองดีที่สุดละใช่มันก็จะได้ทำแห้งมาทำแห้งปุ๊บเราก็นำมาเขียนเดี๋ยวลองเอาไปทำดูไม่ยากอันนี้คือสีประเภทย้อมร้อนเอ้ยประเภทย้อมทำร้อนนะแต่เดี๋ยวจะมีสีประเภทหนึ่งสกัดด้วยกันใช้วิธีใช้กันหมักใช้กันหมักคือสีอะไรเอ่ยสีครามเคยทำป่ะคะเคยมาเล่าให้ฟังหน่อยเคยทำที่ไหนคะปัตตานีปัตตานีแบรนด์อะไรเอ่ยคุ้นที่ทำเป็นไอ้นี่เปล่าบลาโฮมไม่ใช่เรียนไปศึกษาเองแล้วก็กลับมาทำอ๋อหนูจบจากที่ไหนอะคะมอปัดมอไปนาเชียงใหม่ครับก็ปัตตานีเพิ่งจะมาพูดถึงเรื่องครามปัตตานีเป็นของส่งออกสมัยอยุธยามีบันทึกโบราณว่ากันนะแต่พี่ก็ยังไม่เจอไอ้บันทึกตัวนี้หรอกก็คือเป็นสินค้าส่งออกซึ่งคำว่าครามมันไม่ถูกปรากฏในปัตตานีเพราะว่ามันใช้ชื่ออื่นคือแต่ละภูมิภาคเวลาพืชแต่ละชนิดอ่ะเวลาเราเดินทางอ่ะเก็บข้อมูลอ่ะชื่อพื้นที่จะไม่เหมือนกันอย่างปัตตานีก็จะใช้ชื่ออื่นแล้วจะเป็นชื่อภาษาพื้นถิ่นอีกใช่ไหมครับเป็นภาษายาวีหรือเมืองที่มันสาบสูญไปเป็นนิลละหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจริงๆมันก็คือสีครามนี่แหละแต่จะมีชื่อเฉพาะอีกเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังเหมือนที่น้องเขาบอกครามเป็นกระบวนการสกัดสีที่ยากมากๆเพราะว่าต้องใช้เวลาสูงใช้เวลา1สีกับสีครามเนี่ย1สีครามเนี่ยสีเปิดดูได้ฮะสีครามหนึ่งสีหรือจะได้1กรัมเนี่ยต้องทำกันประมาณปีหนึ่งเชื่อไหมเพราะว่าเราต้องเริ่มแต่ปลูกต้นครามเป็นพืชอายุสั้นตระกูลฝักถั่วตัวนี้ใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนพอปลูกเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีช่วงที่ทำสีได้ถ้าเลยไปก็จะทำสีไม่ได้แล้วพอครบ3เดือนปุ๊บเราก็จะตัดเอามาหมักพอมาหมักใส่ด่างก็คือปูนขาวปูนแดงแล้วแต่เสร็จแล้วก็เอาได้เนื้อครามพอทำเนื้อครามเสร็จปุ๊บเอามาก่อหม้อพอเอามาก่อหม้อแล้วก็เอามาย้อมผ้าสีตัวที่เอามาเขียนรูปจะเป็นตัวไหนก็ยังเป็นบันทึกที่มีการพูดถึงกันอยู่1ง่ายสุดใช้ฟองครามมันมีการออกซิไดซ์ข้างบนที่มันอยู่บนผิวหม้อก็ใช้ได้หรือเนื้อครามตัวนั้นแต่เนื้อครามตัวที่เราได้อะไม่สามารถเอามาทำสีได้เพราะมันมีความเป็นปูนด่างสูงเหมือนที่น้องเขาบอกอะมันต้องผ่านกระบวนการล้างเพื่อจะได้ผงสีแล้วก็ได้น้อยมากกว่าจะได้เอาเลยเหรอเดี๋ยวค่อยเล่นก็ได้นะอันนี้ก็เป็นกระบวนการสีครามเดี๋ยวแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่จะพูดกับพวกเราก็คือการทำสีธรรมชาติไปใช้กับงานผ้ามีใครเคยทำงานอีโคปิ้นมั่งเคยทำนี่เคยทำหมดทุกอย่างเลยเนี่ยสงสัยเราได้คนสืบทอดแล้วช่วยยกผ้าอันนู้นขึ้นเหนืองานอันนี้อันนี้ก็อันนู้นก็ได้ค่ะอันนู้นก็ได้ป่ะเป็นนายแบบหน่อยใช่คือตอนเราทำเราก็เรียนรู้เรื่องผ้ากับเรื่องวัสดุไทยประมาณ5ปีที่ผ่านมาก็ฝึกย้อมฝึกทำอีโคปิ้นเราทำตั้งแต่ตอนเข้าเมืองไทยแบบสักมันเพิ่งเข้าได้สัก3ปีช่วงโควิดอ่ะแต่เล่นมาตอน4ปีที่แล้วจริงๆกระบวนการอีโคปิ้นภาษาอังกฤษมันแปลว่าการถ่ายโอนด้วยความหมายของเขาว่าถ่ายโอนสารสีของใบไม้มาลงที่ผ้าแต่กระบวนการเก่าที่สุดที่เราเคยเจอมันจะอยู่
มีงานญี่ปุ่นทำครับอาจารย์ก็คือแต่ไม่ได้ใช้การนึ่งนะเป็นการทุบมันเหมือนเทคนิคทุบอ่ะก็นับว่าเป็นอีโคเหมือนกันเอาใบไม้มาวางใช่ไหมครับบนผ้าแล้วทุบให้เกิดลายแต่ช่างสมัยนั้นอ่ะเขามีชั้นเชิงกว่านั้นคือในผ้าเขาก็จะมีการแช่น้ำสนิมหรือสารบางอย่างเหมือนกันและพืชที่เอามาทุบอ่ะก็จะมีสารเทนนินสารเทนนินคือสารฝาดมันก็จะเกิดลายถ้าคนที่ทำงานอีโคปินจะเข้าใจศัพท์พวกเนี้ยมันจะต้องจำใช่อันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับใช้ได้นั่นนี่หลายปีแล้วเนี่ยอันนี้ใช้ตัวอย่างอันนี้เป็นงานจิตรกรรมผสมระหว่างเป็นเทคนิคผสมระหว่างย้อมคามคือก่อหม้อเราใช้มาย้อมเสร็จแล้วเราก็มาทำอีโคปินทับลงไปก็เป็นงานอาร์ตชุดหนึ่งเหมือนกันใช่ครับเห็นไหมเราสามารถในระหว่างทางเนี่ยที่เรารู้จักสีธรรมชาติแต่ละเรื่องอ่ะเราสามารถครีเอทกับมันว่าเฮ้ยเราจะมาใช้ทำอะไรได้บ้างเอามาทำผ้าก็ได้เป็นอาชีพก็ได้เรามาทำงานศิลปะเป็นเพียวอาร์ตก็ได้เอามาทำเป็นงานสีน้ำหรือจิตรกรรมก็ได้ครับขอบคุณในแบบมากวางได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวมันเอาชิ้นแมวขึ้นให้พี่หน่อยชิ้นนู้นแต่ว่าทำงานบนผ้ามันไม่เหมือนกับทำบนกระดาษทำบนผ้ามันจะใช้วิธีการย้อมหรือพิมพ์หรือใช้ความร้อนเข้ามาช่วยชิ้นแมวก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีโคปินเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นเราเป็นวิทยากรสอนอีโคปินยุคแรกๆอ่ะเราก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะมันเราเห็นเลยว่ามันทำเป็นงานอาร์ตได้แต่ว่าเราต้องคิดนอกกรอบไม่ใช่ว่าทำอีโคปินแค่เป็นลายเคยทำส่งอเมริกาไม่รับอเมริกาบอกว่าฉันทำอีโคปินมาตั้งนานแล้วคือบ้านเราเพิ่งจะทำเป็นใบๆเขาบอกว่าอยากได้แอฟแท็กออเดอร์มีช่วงหนึ่งสั่งแต่แอฟแท็กก็คือแบบไม่ต้องเต็มใบอ่ะเหมือนมันเป็นองค์ประกอบอ่ะคือมันไม่ต้องชัดอ่ะเห็นไหมมันก็คือหลักการศิลปะที่พวกเราเรียนมาเราใช้ความรู้สึกกับมันฝรั่งเวลาเขาซื้องานเขาเสพเรื่องนี้จริงๆอ่ะแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเหมือนเขียนสีน้ำอ่ะอันนี้ไม่ได้ทำรอบเดียวถ้าคนทำอีโคปินจะรู้ใช่ไหมมันมีหลายเลเยอร์แต่เวลาทำอีโคปินจริงๆมันได้แค่ทีละเลเยอร์เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีนึ่งหลายรอบพิมพ์ทับนานไหมนานเพราะว่าฝาจะได้หนึ่งชั้นเราต้องทำหลายวันเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เวลากับมันก็จะใช้เวลาทำอีโคปินอยู่ประมาณ3ปีประมาณนี้แล้วก็มีชิ้นแมวชิ้นแมวเขาจะยกให้ดูชิ้นแมวนี่เป็นชิ้นกึ่งชุดหลังที่จะผสมระหว่างเอาเทคนิคบนกระดาษแต่มาลงในผ้าเราจะมาลงยังไงบ้างให้เพื่อนดูให้ทายว่าอันนี้พี่ใช้สีจากอะไรบ้างตัวอย่างสีน้ำเงินครามแน่ๆสีส้มสีแดงคิดว่ามาจากอะไรคะมีใครรู้ไหมดินไหมลองดูดิดินอันนี้จะเป็นดินแดงแต่เป็นดินแดงที่ตามหาหลายปีมากเพราะว่าในดินแดงพวกนี้มันจะมีแร่สนิมเยอะแล้วแต่ว่าถามว่าต่อให้เรามีพิกเมนต์เราไม่สามารถมาเขียนบนผ้าแล้วมันติดนะมันติดแล้วซักแล้วมันก็จะหลุดมันต้องมีกาวอย่างเราเก็บข้อมูลเรื่องกาวจริงๆมันคือบาติกทางใต้สมัยก่อนอ่ะมันมีการใช้กาวหลายประเภทที่ทางที่ขนมมันเริ่มหายไปแต่ว่าตอนหลังพอเราเก็บข้อมูลมากๆไปอบรมหรือทำเวิร์กช็อปอ่ะกาวที่ง่ายที่สุดอ่ะแล้วได้ผลน่ะแล้วมาทำงานศิลปะได้อ่ะตัวเนี้ยเราใช้กาวยางพารามีบ้านใครมีสวนยางบ้างแต่ต้องใช้ยางพาราสดนะไม่ใช่ยางพาราที่แบบผสมใช้ยางพาราสดแล้วก็ผสมกับพิกเมนต์แล้วก็รีบเอามาเขียนจะมีอายุประมาณ1วัน2วันประมาณเนี้ยถ้าเอาไว้นานโดนอากาศเขาก็จะแข็งใช่ใช่มั้ยมันพอเราอย่างบ้านเขามีสวนยางเขาก็รู้ละฉันกลับไปทำละที่บ้านฉันมีอะไรขอบคุณครับเหมือนพอเนี่ยคือสิ่งที่จะบอกว่าเวลาเรากลับมาพี่ก็เลยตัดสินใจออกจากงานกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดใช้เวลาอยู่กับมันเก็บข้อมูลคือเราเดินทางทั่วประเทศแล้วเราเก็บข้อมูลเรื่องภูมิอากาศท้องถิ่นเสร็จแล้วอะเราก็กลับมาดูว่าบ้านเรามีอะไรต้นทุนเรามีอะไรเราตั้งคอนเซปต์กับมันว่าถ้าเราไม่ต้องเข้าอาร์ตช็อปได้ไหมเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราสามารถสร้างสีได้สร้างวัสดุได้สร้างงานได้แล้วเราก็
ใช้มันมีความสุขของการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติอะแล้วต่อมามันก็เลยเฮ้ยเนี่ยทรัพยากรที่เราใช้มันก็เกิดความยั่งยืนเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดเราจะปลูกคามเราใช้สีคามเราต้องปลูกใช่ไหมคะเราจะใช้กาวจากยางพาราเราก็ต้องปลูกแล้วเราก็ไปช่วยชาวบ้านเขาเพราะว่าราคายางมันตกหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นมานั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเกริ่นคร่าวๆไม่รู้ครบเวลาหรือยังเอาคำถามดีกว่าอาจารย์เสริมอะไรนิดนึงสีจากดินมีดินเดี๋ยวชุดดินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งชุดสีดินสีจากดินก็จริงๆอ่ะตัวแร่วัตถุเป็นสีที่ค่อนข้างมีความคงทนมากที่สุดแล้วก็ใช้งานง่ายใช่ป่ะฮะแต่ทำให้มันสดแล้วก็ให้มันเนียนอ่ะค่อนข้างยากอันนี้ต้องมีวิธีการดินพี่ค่อนข้างจะโชคดีที่ผ่านมาได้เป็นวิทยากรให้กับมูลนิธิของราชานุเคราะห์แล้วเดินทางสอนเด็กทั่วประเทศแล้วเราก็เลยเก็บข้อมูลเรื่องดินสีเหลืองดินสีแดงดินสีต่างๆในประเทศไทยอ่ะแล้วปรากฏว่าก็เอามาทดลองทำงานปรากฏว่าทำให้เราเห็นว่าอ๋อมันเป็นทรัพยากรที่มันเป็นแบคทีเรียที่น่าสนใจอ่ะเพราะว่ามันเอามาสร้างงานได้โดยตรงแล้วก็ค่อนข้างมีความคงทนสูงครับผมอย่างดินแดงที่เจอเนี่ยพี่ไปเจอที่สุราษฎร์เราก็เอ๊ะทำไมที่สุราษฎร์เขาขายดินแดงเป็นภูเขาเลยเราไปขอซื้อเขาไม่ขายแล้วเขาก็ไปทำปลูกต้นยางเขาบอกว่าต้นยางพาราเวลาเพาะอ่ะจะต้องใช้ดินอย่างเท่านั้นมันถึงจะขึ้นแล้วเราก็เอาไปสอนชาวบ้านย้อมผ้าปรากฏว่าปกติเราย้อมดินอ่ะก็คือการย้อมเย็นเวลาย้อมผ้านะครับก็คือเอาผ้าไปขยำกับดินนี่แหละเหมือนโคลนอ่ะเสร็จแล้วไปตากแดดใช้วิธีการย้อมเย็นแต่ที่สุราษฎร์วันนั้นจำได้ว่าย้อมแค่3แดดอ่ะคือ3รอบอ่ะสีติดดีมากพอเราไปถามปุ๊บเขาบอกว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเหมืองเก่าอ๋อมันเป็นเรื่องชัยภูมิเหมืองแร่หมายถึงว่าที่นั่นมีแร่ธาตุสูงแร่พวกแร่เหล็กแร่เหล็กเนี่ยเวลาเอามาทำงานเนี่ยมันมีสารช่วยติดสีคำว่าสารช่วยติดสีเนี่ยเขาจะมีกลุ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าย้อมผ้าให้ผ้าติดต้องมีการเปิดประจุบวกให้ผ้าอีโคปิ้นจะเข้าใจว่ามันมีหลักการเรื่องเฮ้ยทำสร้างโมเดนคือสารกลางให้มันติดแต่ถ้าเราเอาดินมาทำงานเซรามิกใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นกลุ่มดินแดงมันจะกลายเป็นสีพวกส้มแต่พอเราเผาอะมันจะได้เป็นพวกดำแล้วค่อนข้างมีความแกร่งใช่เห็นไหมมันก็ใครที่ทำงานเซรามิกหรืองานปั้นจะรู้ว่ามันมีแร่ธาตุข้างในที่เหมาะอยู่ฮะมีใครทำงานดรออิ้งมั่งมีใครทำงานวาดเส้นเป็นดรออิ้งไม่มีหรอไม่มีเป็นงานสร้างสรรค์จริงๆงานดรออิ้งเป็นงานสร้างสรรค์ได้เลยซึ่งสมัยเราเรียนเราก็ไม่รู้เราเพิ่งมารู้ตอนเรียนปอโทตอนมีงานแสดงงานวาดเส้นช่วงหลังๆแล้วเรารู้สึกว่าฮะไอ้วาดเส้นที่เราเป็นสตัดดี้อ่ะแต่จริงๆคำว่างานสร้างสรรค์เป็นแค่วิธีการคุณจะใช้อะไรก็ได้แค่คุณมีใจกับมันและเข้าใจมันอย่างพอเรามาเก็บตัวอย่างเรื่องงานวาดเส้นเดี๋ยวพี่มีตัวอย่างงานเดี๋ยวนะงานชาร์ตสีดินไปอยู่ไหนเอ่ยซึ่งจะเป็นอันนี้อ่ะอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็คือช่วงแรกที่เราศึกษาเรื่องสีธรรมชาติอ่ะหนึ่งเราเล่นเรื่องหินก่อนแล้วเราก็เอ๊ะถ่านเหมือนที่เราบอกว่าถ่านมันมีความทนใช่ไหมฝรั่งใช้อะไรเพื่อเราดออิ้งกันชาโคใช่ไหมคะชาโคหรือดินสออย่างดินสอที่เราใช้อ่ะสมัยเราเรียนเดี๋ยวนี้เขายังใช้ EE อยู่ปะไม่ได้ใช้แล้วนะหลากหลายแล้วเนาะสมัยก่อนไม่มีอะไรเลยในตลาดมีแค่ดินสอ EE แล้วมันเป็นความที่แบบไม่ชอบอะคือตัวเลือกน้อยฮะแบบมันเหมือนเราไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่ชอบ EE อยู่คนเดียวและ EE ก็เป็นชื่อศัพท์ที่ใช้เฉพาะประเทศไทยด้วยนะถ้าไปต่างประเทศไม่มีดินสอ EE ขายนะดินสอ EE เนี่ยเขาจะมีกราไฟต์ผสมแล้วเวลาเขียนน่ะมันจะเงาๆ
ถ้าใครที่จริตอ่ะเราคิดว่าที่มันไม่ชอบเพราะว่าจริตเราไม่ชอบเขียนแล้วมันเป็นเงาเคยเขียนดาวอิงแล้วมันเป็นเงาๆมั้ยแล้วแบบทําไมมันเป็นเงาๆแล้วทับแล้วมันไม่ค่อยสมแต่มันทับได้แต่พวกกาแต่พวกชาโคหรือแท่งถ่านน่ะมันจะไม่มีความเงาแล้วมันนุ่มพอเขียนแล้วมันเหมือนเราปาดเกยองอ่ะฮะมันมีความสมูทแต่มันไม่ทนมันก็ต้องมีการเคลือบเราก็เลยมาศึกษาเรื่องถ่านไม้ถ่านไม้ที่เก็บข้อมูลที่เขามาเผาเคยใช้ไหมเคยใช้ใช้ไม้อะไรเผาเคยเผาเองป่ะเผาก็อู้นี่มีคนมันก็ใช้ได้หลายไม้ครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับพื้นผิวของมันด้วยเป็นไม้ไม่จัดเวลาเสียไปมันจะเกิดการแตกหรืออะไรได้เล่าไปเรื่อยเดี๋ยวหาของแล้วเวลาเคยเผาเองไหมแม่งไม่เคยโอเคเดี๋ยววันนั้นจะโดนเผาก็เทคนิคการเผาถ่านที่ชาวบ้านเผาอะเอามาใช้งานได้ไหมได้แบบตะกุกตะกักเพราะว่าเขาการเผาคือการไล่ความชื้นออกไปนึกออกใช่ไหมฮะแต่ว่าการเผาช่วงหลังที่มีการแพร่กระจายการเผาแบบโฮมเมดอะก็คือการอบพี่ใช้คำว่าการอบมากกว่าเพราะว่ามันคือการเอากระป๋องหรือภาชนะใส่ไม้ลงไปเสร็จแล้วปิดฝาเหมือนเรามีกระป๋องนมกระป๋องสมัยก่อนแล้วเจาะรูอ่ะแล้วก็จุดไฟข้างล่างมันคือการอบแล้วแหละครับค่อยๆไล่ออกมาแล้วไม้เราก็มาเก็บข้อมูลไม้รู้ไหมว่าชาโคมันทำจากอะไรที่เราเคยซื้อในร้านขายอุปกรณ์ต่างประเทศอ่ะต้นอะไรรู้ป่ะไม่รู้หรอกใช้เงินซื้อกันอย่างเดียวเลยถ้าความรู้เดิมเลยนะชาโคแรกๆเลยอ่ะที่นิยมใช้เถาองุ่นแก่อันนี้เป็นแบบเอาไปแล้ว50ปีแต่ตอนที่ใช้อยู่ณปัจจุบันน่ะเป็นหลิวที่มาจากจีนน่ะถ้ามาจากจีนคือวินโลมันจะเขียนว่าวินโลคือหลิวเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเป็นพืชมหัศจรรย์ของจีนน่ะเพราะมันเป็นยารักษาโรคหลายโรคและกิ่งเขาจะมีความแบบความพอดีอ่ะใครเคยเห็นต้นหลิวใช่มั้ยฮะต้นหลิวมันจะกิ่งน่ารักอ่ะไม่ใหญ่มากแล้วเราก็มาดูว่าอ้าวแล้วบ้านเราหลิวก็ไม่มีแล้วกลับไปอยู่บ้านหลิวก็ไม่มีองุ่นก็ยากปลูกไม่ได้แล้วเราจะใช้อะไรดีก็ทดลองปรากฏว่าพืชที่เวิร์คในเมืองไทยอ่ะที่บ้านมีสวนอะไรนะยางใช่มั้ยคะยางกิ่งเวลาตัดอ่ะลูกเอาเก็บไว้ทํางานเสียดายมากกิ่งยางพาราดีมากเวลาเผาอ่ะมันจะมีความนุ่มบางพืชบางชนิดด้วยเวลาเผาอ่ะเนื้อมันแข็งอ่ะมันเขียนแล้วมันไม่นุ่มแต่พืชบางอย่างเผาอ่ะไม้เขาจะเนียนละเอียดเดี๋ยวพวกเราลองมาเทสดูได้ค่ะหลังงานแต่ตัวไม้ที่พี่เก็บข้อมูลมามันจะมีชื่อไม้แคนารู้จักแคนามั้ยครับใครเป็นคนอีสานบ้างดอกขาวๆมากินกับน้ำพริกที่ขึ้นตามดอกใหญ่ๆอะค่ะดอกต้นแคนาก็จะมีความนุ่มหรือแม้กระทั่งแบบคามแก่เวลามันเหลือต้นคามเวลาทำสีอะพี่ก็จะเอามาเผาเหมือนกันก็ได้ชาโคแต่เป็นชาโคสีออกน้ำตาลก็จะมีอีกหลายเฉดเหมือนกันเนี่ยเรื่องของดอยิ่งมีเรื่องอื่นจะถามไหมคะหลับง่วงน้องหิวแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ยื่นเสริมนิดนึงปิดขอแค่เทียบสิข้างล่างก็อุ่นข้าวไว้ให้นะอ๋อครับได้เวลายังได้เวลาเกี่ยวทีน่าจะได้ได้อยู่เดี๋ยวขอคำถามดีว่าถ้ามีใครสนใจเรื่องไหนลองถามแล้วเดี๋ยวเราจะปิดละยังไม่มีนี่เราเป็นเด็กไทยที่ดีเราจะไม่ถามหรอกแต่เดี๋ยวครับครับก็หรือได้คาดหวังอะไรกับใช่ก็เป็นคำถามที่ดีมากน่าจะต้องคิดวันนี้แหละ ก็คือตั้งเป้าหมายแต่ไม่คาดหวังกับมันคือเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สิ่งที่เรามีแล้วก็เรารู้ว่าเราชอบอะไรเราเป็นใครเรา
มีความสุขกับการกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านเราเห็นทรัพยากรต่างๆแล้วมันมีคุณค่ามันเหมือนกับว่าเฮ้ยเนี่ยยุคโควิดอ่ะเราสร้างรายได้เราใช้ใบไม้ทำอีโคปินใช่ป่ะเสกใบไม้เป็นเงินเป็นทองได้เนี่ยถ้าเราอ่ะรู้จักวิธีคิดในการปรับใช้เราเรียนศิลปะก็คือปิดเดี๋ยวปิดงานเลยกันพูดเรื่องนี้เราเรียนศิลปะมาเราก็ไม่รู้นะว่าเรียนมาแล้วจบไปจะไปทำอะไรตอนนั้นนะเหมือนพวกเรานี่แหละจะเป็นศิลปินเหรอใช่ใช่แล้วจะเป็นศิลปินแบบไหนเออแล้วแต่เราอ่ะไม่บล็อกตัวเองไม่บล็อกก็คือไม่จมอยู่กับเทคนิคเดียวหรือวิธีคิดแบบเดียวเราคิดว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนทุกอย่างมันจะเคลื่อนมันไปเองแล้วก็พอเราค้นพบอะไรสักอย่างอ่ะมันเหมือนความสุขอ่ะจริงๆความสุขที่ทํามาทุกวันน่ะมันคือความสุขจากงานจิตกรรมไทยที่เราชอบไปดูเรื่องเล็กๆอ่ะใช่มั้ยคะเรื่องคลามเนี่ยแล้วมีคนถามเหมือนกันว่าทําไมทําได้หลายสีเอาจริงๆมันอย่าทําทีเดียวหลายสีแต่ให้ทําทีละเรื่องเรามีความสุขกับสีครามเราก็รักมันแล้วเราขยายความสุขมันออกไปอ่ะแล้วความสุขอ่ะมันจะพาไปเจอสีอื่นๆแล้วในเส้นทางที่เราทําเรื่องสีเราก็จะเจอเพื่อนเจอกัลยาณมิตรที่ดีเจอครูบาอาจารย์แล้วมันก็เลยเป็นสังคมที่อบอุ่นที่เราตอนนี้คือเดินทางไปที่ไหนแทบจะไม่ต้องไปนอนโรงแรมเพราะว่าแต่ละจังหวัดเราจะมีเพื่อนมีแฟนคลับมีพี่ๆที่เราไปจอยกันนั่นแหละก็น่าจะเป็นความสุขณปัจจุบันครับแต่อนาคตก็พี่เขาคงทำไปเรื่อยๆเหมือนกับมีเวลาพอมีเงินก็จัดกิจกรรมสอนศิลปะให้เด็กเรื่องสีธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบแทนสังคมเท่าที่เราทำได้ครับผมประมาณนี้จบดีจบดีไหมขอบคุณมากนะฮะอาจารย์ปิดนิดนึงฮะมันว่ามีประโยชน์กับพวกคุณเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆมันเกิดมาแต่ผู้ร่ำรวยนะครับมันเป็นภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นซึ่งปฏิสัมพันธ์กับพืชผลคือธรรมชาติรอบๆพื้นที่เขานั่นแหละเอามาใช้แต่มันไม่ปรากฏในผลสำเร็จที่เป็นจินตนาการการสร้างสรรค์ที่มันเป็นบั้นปลายของสังคมที่สงบแล้วในระยะเริ่มแรกถ้าเขียนภาพก่อนประวัติศาสตร์จะพบมันเขียนในถ้ำหินในอะไรเนี่ยมันจะใช้ทั้งเลือดสัตว์ทั้งถ่านทั้งยางไม้แต่พบว่ามันเป็นการเหมือนจดบันทึกมากกว่าแล้วคนที่ทำงานไม่ใช่ศิลปินแต่เป็นสายหัวหน้าทางไสยศาสตร์ทางมนต์ดำเป็นสายมูหมอผีอ่ะต้องเรียกว่าหมอผีหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นที่รู้มากแล้วก็มักจะอยู่ในถ้ำในอะไรก็กดไม่ได้ที่จะบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่เป็นการล่าสัตว์ก็ดีการมีชีวิตอยู่ก็ดีการใช้เครื่องนุ่งห่มเราพบหลายที่นะครับถ้าแถบสูงเนินพบว่ามีการบันทึกด้วยรูปแล้วเห็นว่ามันเป็นกระโปรงยักษ์ขาก็คือใช้หนังสัตว์มาปิดบังความโปร่งเปื่อยของตัวเองเริ่มรู้จักเป็นดีไซน์อาร์ตอะไรก็ต้องในจิตใจเกิดนะครับมีอะไรมีการใช้กรรมวิธีทางกลศาสตร์พื้นฐานเป็นธนูมีการเลี้ยงหมามีการเลี้ยงกระรอกนะมันบันทึกในชีวิตประจำวันบันทึกเรื่องพิธีกรรมบ้างบันทึกเรื่องความเชื่อทางพูดผีปีศาจบ้างเพราะตอนนั้นยังไม่มีตัวยึดเหนี่ยวอะไรอยู่กับธรรมชาติยังกลัวฟ้าร้องฟ้าผ่ากลัวไปหมดนะฮะเพราะมนุษย์เป็นเซเปียนตัวเดียวที่มีสมองดีอยู่คนหนึ่งเป็นโฮโมเซเปียนนะฮะเกิดเซเปียนก็คือเกิดที่เหนือกว่าเอฟขึ้นมาเหนือกว่าคนนั่นก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการทางธรรมชาติในลักษณะของโลกที่เปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเราคุยกันมัน3ประโยค4ประโยคแต่จริงในธรรมชาติแล้วมันพัฒนากันเป็นพันปีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะครับอย่างนี้ก็เขาก็บอกแล้วว่าประมาณหมื่นปีที่ผมใช่ค่ะหมื่นปีใหญ่ที่สุดก็ถ้ำซามิราเคฟใช่ซิสเปนนะฮะที่ใช้มันเรื่องราวเป็นเขียนรูปสัตว์รูปอะไรแบบถือว่าเป็นกระบวนการมีศิลปินเกิดขึ้นเมื่อหมื่นปีที่แล้ว
ม่ใช่พวกเราไม่ได้ใหม่ไม่ได้ใหม่ครับแต่ว่าตัวช่วยสมัยนั้นไม่ใช่ผืนผ้าใบผืนผ้าผ้าใบแต่มันเป็นถ้ำถ้ำซึ่งส่วนมากแล้วมันจะเป็นถ้ำที่เป็นหินปูนหินทรายเสียส่วนมากดังนั้นสิ่งที่เป็นสีอะไรเนี่ยพอมันเขียนลงไปบนหินที่เป็นหินปูนหินทรายเนี่ยมันดูดเข้าไปไว้ในตัวเฟสโก้ยืดยาวมาถึงนี้แล้วถ้าโชคดีอย่างอันเซมิราเคปที่สเปนเนี่ยโชคดีเพราะว่ามันเหมือนถูกปิดผนึกก็คือมันไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนไอ้สีสันอะไรมันก็เลยคงที่มาให้มนุษย์ปัจจุบันได้เห็นนะครับมันก็คงที่ของมันแต่ของทางเรานี่จะพบว่าเสื่อมสภาพจากหาแต้มที่ร้อนชื้นนะฮะใช่ทั้งฝนทั้งอะไรก็ร้อนสึกกร่อนไปเรื่อยๆที่วัดเขาจันงามนี่แทบไม่เห็นอะไรแล้วแต่ว่าผมเคยช่วยงานวิจัยของท่านอาจารย์ทางคณะโบราณคดีเราขอสกิดหินที่มันไม่เป็นรูปแล้วเป็นเศษที่ติดสีเอามาให้ทางคณะวิทยาศาสตร์วิเคราะห์พบว่ามันเป็นเลือดสัตว์นะครับจากกระบวนการสังเคราะห์ก็เลยรู้มันก็จะตรงกับที่เขาค้นมาใช่ครับคิดต่อยอดไปก็พบว่ามีทั้งยางไม้ทั้งไข่สัตว์เลือดสัตว์ส่วนมาถึงไอ้เกยองหรือฉับโผล่เมื่อกี้เนี่ยอย่างหลิวเนี่ยจีนจะโชคดีที่มีไม้หลิวเยอะหลิวเนี่ยปลูกริมน้ำจีนทำทั้งผงเกยองนะหรือหมึกจีนอ่ะรู้จักหมึกจีนหมึกจีนไม่ได้ทำจากหลิวทำจากขมเหลาขมเหลาใช่ครับเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังผลเป็นผงแล้วไปทำเป็นน้ำสำหรับพกไปเขียนได้แต่ว่าถ้าโบราณเขาอัดกับแท่งแล้วมีแท่งมีฝนตักฝนแล้วก็ถ้าจะเอาคงทนมักจะหยอกน้ำส้มใส่ชูนิดเป็นกรดไปแก้ด่างมันจะมีมันมันจะมีความมันนิดๆของเขาแก้ตรงทางมาใช้ความเป็นกลางใช้กรดกระด่างทำให้สมดุลนั้นเขียนรูปก็จะประกอบกับภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่างจีนเนี่ยเป็นกระดาษฟางข้าวเดี๋ยวพี่ให้ดูฟางข้าวครับทางบ้านเราใช้ต้นสาใช้ต้นข่อยนี่คือกระดาษจีนแบบบางที่สุดแต่ว่าดูดหมึกดีที่สุดนะมหัศจรรย์มากครับเข้าหาตัวแล้วข้อที่สองคือกระดาษฟางข้าวของจีนเวลาดูดสีเข้าไปในตัวแล้วทิ้งไว้ไม่หยดไม่ลดความจางอันนี้คือกระดาษข่อยแล้วเหนียวเนี่ยทอดไปทับมาหนามากหนาแล้วก็เหนียวข่อยนี่ของบ้านเราใช้ในเรื่องทำถ้าเป็นแผ่นนะครับก็เป็นใครเคยทำหัวโขนไหมทำสมุดบันทึกใช่ใช้ในราชสำนักที่ใช้งานเปเปอร์มาเช่ไทยอ่ะใช้สมุดข่อยหัวโขนใช่อ่ะทนมากหัวโขนนี่เป็นพื้นฐานอันหนึ่งใช้กระดาษข่อยขึ้นเป็นเปเปอร์มาเช่เสร็จแล้วไอ้ตัวหน้าสีของโขนเนี่ยนะครับมันบ่งชี้ไปในชื่อต่างๆใช่สกุลพอดีวันนี้เวลาน้อยก็เลยไม่ได้เล่าเรื่องนี้เดี๋ยวมันสืบค้นเรื่องคุณไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ใช่อันนั้นเป็นหลายวิธีการส่วนดินเนี่ยในภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้มาเยอะนะครับทางสิงห์บุรีปัจจุบันยังมีหมู่บ้านที่ใช้ย้อมผ้าด้วยดินนะครับแต่มันก็แตกแขนงก็จะพบว่าในทุกที่เนี่ยใช้พื้นฐานธรรมชาตินะแต่พวกนี้เห็นไหมครับว่าเขากระบวนการที่เขาใช้การสืบเนื่องต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้รู้จักหาความเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็คือหาความเป็นกลางให้กับการใช้งานที่เกิดขึ้นบ้านเราย้อมครามย้อมดำย้อมมะเขือกันเยอะเพราะว่าชนชั้นไพร่ชนชั้นพื้นฐานราษฎรทั่วไปมันเป็นเราใช้ผ้าฝ้ายมะห้อมเนี่ยฮะสีมะห้อมสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยมันทำให้พอในหน้าร้อนเนี่ยมันดูดซับความร้อนมันมีฟังก์ชันนะครับจะไม่ร้อนมันก็เหงื่อออกจนไปซับอยู่กับผ้าแต่ผ้าฝ้ายเนี่ยพอเปียกน้ำแล้วมันกลายเป็นเย็นระบายอากาศมันระบายอากาศแล้วทำความเย็นให้กับร่างกายบ้านเราถึงใช้สีครามกับมะเขือครับแต่ก่อนมะเกลือสีดำสมัยผมใส่เป็นนักศึกษานะสีดำเทศคือต้องดำสุพรรณต้องมะเกลือมะเกลือสุพรรณเป็นไม้ประจำจังหวัดครับเป็นเสื้อชาวนาครับแต่ว่าเราใส่เป็น
ก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็มันก็โยงกลับมาหาผมเมื่อกี้ท่านบุญพัฒน์บอกแล้วว่ามันจากตัวนี้นะครับมันพัฒนาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นกลายเป็นสีที่มันใส่หลอดใส่ขวดมาให้คุณใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาพูดมาแล้วมันทิ้งมลภาวะดังนั้นพวกนี้เนี่ยที่เตือนกันไว้เมื่อกี้ถือว่าทำงานเสร็จหรืออะไรก็ดีแล้วเนี่ยให้ทิ้งในภาชนะต้องจัดเตรียมไว้ให้นะครับเขามันได้ไปทำลายหรือว่าไปขจัดได้ถูกวิธีไม่ทิ้งมลภาวะกับส่วนรวมแล้วข้อที่สองกับเครื่องสุขภัณฑ์เนี่ยมันสำคัญนะครับมันติดตันกินมันยุบมันติดนะฮะข้อที่สามความการแสดงออกด้วยความรุนแรงมากๆมันถ้าสีมันเป็นน้ำเยอะมันกระจายนะกระจายเนี่ยกระทบกระเทือนถึงคนข้างเคียงแล้วบางครั้งมันไปถึงฝาผนังดังนั้นโปรดระวังด้วยพี่เคยไปทำงานที่พารากอนพานักศึกษาไปเขียนรูปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันเป็นหินอ่อนถ้าใครนึกออกอะห้องน้ำเป็นหินอ่อนเด็กเราก็เอาสีไปเทติดแล้วหินอ่อนเป็นปูนที่มันดูดเขาจะปรับเราประมาณ 20,000 ให้เด็กขัดวันนั้นน่ะทั้งวันเลยออกแล้วขัดโอ้โหมันดูดเข้าตัวเขาจะปรับเรา 20,000 นะตอนนั้นนะครับมันเป็นแผ่นหินอ่อนเราเห็นหน้ามันก็จริงนะแต่ว่ามันมีรูตารูพุนใช่รูพุนตามดที่ตามองไม่เห็นแต่ว่าดังนั้นอะไรที่มันเป็นสีเนี่ยมันดูดเข้าตัวดังนั้นพอเข้าไปในตัวมันแล้วยาวออกเนี่ยเท่ากับขุนหน้าใหม่ก็ต้องระวังอันนี้คือมลภาวะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเมื่อถึงเวลาที่คุณมาทำเวิร์กช็อปหรือว่าปฏิบัติงานเนี่ยมันจะมีมุมที่เป็นส่วนตัวคุณพี่ๆที่อยู่สายโสดเนี่ยเขาจะบันทึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยตั้งแต่วันนี้บันทึกเสียงบันทึกอิริยาบถอะไรคุณเขาจะไปใช้ในตัดต่อในวันสรุปหรือในการเผยแพร่แพร่ออกไปให้เห็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันดังนั้นในมุมที่เป็นส่วนตัวของคุณซึ่งแบ่งพื้นที่แล้วมันไม่ควรที่จะทำอะไรที่มันไปทำลายผนังหรือทำลายตัวอาคารเขานะครับเพราะมันเป็นหอศิลป์มันแก้ยากแล้วเวลานั่นมันกลายเป็นไม่คุ้มรูหนึ่งเนี่ยมันใช้เงินอีกพันหนึ่งนะครับจากรูเล็กๆเดียวดังนั้นก็ใช้เทปนะฮะพันเป็นวงแหวนติดรูปเย็บปะติดตึงขึงแขวนเนี่ยเอาง่ายนะเย็บก็ใช้ลวดเย็บพอไหวเพราะว่ามันเล็กตอกก็ใช้ตะปูเข็มซึ่งมันหน้ามันเล็กจนไม่เกิดต้องมีดำดำที่มันนะดีใช้ตัวไอ้ตัวยิงได้สเตปเปิลนะฮะสเตปเปิลที่เป็นเครื่องยิงได้แต่ว่าต้องดูที่ด้วยว่ามันเป็นผนังปูนก็ปูนยิงไม่เข้านะครับปูนจริงก็แล้วขึงก็อาจจะขึงจากฟากหนึ่งไปฟากหนึ่งรบกวนเพื่อนหรือไม่รบกวนต้องดูด้วยแขวนก็เอากิจกรรมหรือต้นแบบที่คุณสเก็ตหรือเตรียมไอเดียที่จะทำงานใหญ่งานจริงไว้ให้เขาเห็นเป็นบรรยากาศของมุมปฏิบัติงานของเราที่เป็นตัวเราและเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ตกแต่งสถานที่เย็บปากติดถึงแขวนตอนนี้ในช่วงเวลานั้นผมคงมาอยู่กับคุณแล้วก็เป็นช่วงเวิร์กช็อปทักคงอยู่กันหลายวันมีหรือที่ผมตกหล่นหรอก็ไม่มีดังนั้นให้ของพวกนี้นะครับมันอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแล้วก็จนกลายมาให้ใช้ในที่สุดเมื่อกี้คำถามของเราดีมากจริงๆผลบั้นปลายของอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปินถ้าคิดแบบสมองแดนยากแล้วตอนเรียนอะยากแล้วอะจนจบอะยากกว่าเป็นสามเป็นหลักการก็คือการได้มาซึ่งกระบวนการทางเหตุและผลที่ถูกต้องคิดแบบประเมินก็คือคร่าวๆแล้วเอาผลจากการคิดถูกต้องเนี่ยไปประเมินแล้วไปใช้ในอย่างวันอะไรต่อมีอะไรบ้างแต่คนคิดหลายแง่หลายมุมหลายซับหลายซ้อนเป็นพวกทำงานศิลปะทำงานสร้างสรรค์พอมันเอาความข้อเท็จจริงผสม
แนวความส่งความเลื่อนลอยบวกกับการประมวลซึ่งหลายๆอย่างที่เป็นประสบการณ์ภาวะภายในภาวะภายนอกมาผสมผสานกันเป็นความคิดแล้วมันออกมาเป็นชิ้นงานซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ดังนั้นคนเป็นศิลปินเขาพิเศษกับคนอื่นตรงนี้นั่นแหละตรงที่คิดซ้ำคิดซ้อนคิดแล้วทำอย่างไรเอามาใช้ได้เหมือนคำถามเขาก็คือคิดถึงผลไหมที่ว่าคิดอย่างนี้อันนี้มันเป็นเหมือนลักษณะวิจัยนะครับวิจัยค้นคว้าแต่ถ้าเอางานวิจัยค้นคว้าไปประมวลประเมินแล้วเอามาใช้งานนี่เป็นสร้างสรรค์นะครับเพราะว่างานผ้าพี่แสดงจริงอ่ะ6เมตรเพราะว่าต่อชิ้นสีจากขวดใช่สีจากขวดจะสีใดก็ตามเนี่ยมันไม่เท่าผลสำเร็จที่เป็นชิ้นงานในความคิดของเราเป็นแค่เครื่องมือแล้วซึ่งกระบวนการความคิดทั้งหมดที่คุณเห็นความงามมาจากตัวคุณเอามาให้โลกเห็นแต่เสร็จแล้วมันจะงามสูงสุดหรือไม่สูงสุดมันอยู่ที่คนมาดูออดเดียนส์เขาจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าอะไรที่มันเป็นเลิศที่สุดหรือไม่เป็นเลิศที่สุดนะครับศิลปินมีหน้าที่ทำตรงนั้นแต่อย่าไปคิดว่ามันจะต้องสูงสุดต้องได้รางวัลต้องอะไรไม่ใช่แต่ว่างานที่เราทำนั้นดีที่สุดและเป็นหนึ่งในโลกนี้ที่มีจากตัวเราชิ้นฝากไว้นะครับแล้วเราคงอยู่ด้วยกันมากกว่านี้พรุ่งนี้จะมีเพื่อนผมมีคนมาพูดก็คล้ายนี้แต่ว่าเขาจะกระบวนการทางความคิดตัวนั้นเก่งนะครับหยกอยากก็เขาเป็นประธานมูลนิธิกระต่ายในดวงใจทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนั้นออกมาเหรอฮะทำเรื่องอะไรตอนนี้อะไรเยอะผมทุกวันนี้ทุกวันเสาร์ผมจะเรียนกับเขาตักสูงเพราะเราเปิดซูมคุยกันบ้านแขกบ้านมันแต่ว่าคุยกันก็แลกเปลี่ยนความคิดเขาจะเป็นคนที่มีกระบวนการทางคิดตั้งแต่เรียนปริญญาตรีด้วยกันเมื่อ2515ถึง19น่าจะได้เหรอน่าจะได้ก็เป็นเพื่อนเป็นน้องด้วยนะเป็นรุ่นน้องผมแต่ว่าพอท่านกันเขาเก่งในหัวแถวสมัยนั้นต้องถือว่าเป็นคนเก่งก็รุ่นนั้นจะมีอาจารย์ปริญญาที่สุดมีผมมีชันชัยมีหลายคนนะที่สมพงษ์อดุลสาพันธ์ที่ทำงานเหลือจริงอยู่ที่มอคค่าเยอะงานครับก็ประสบผลสำเร็จในการสร้างสรรค์ไปส่วนผมก็มาอยู่ตรงเนี้ยทางการศึกษาทางวิชาการนะครับมีอะไรค่อยมีคำถามเลยกลับไปตั้งคำถามแล้วมาถามกันนะคุยกันใหม่ยังมีเวลาตอนนู้นค่อนข้างยาวได้ทุกวันเกือบทุกวันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวหลายคนหลับหลายคนหิวนะต้องหมดเวลาผมทิ้งไมค์3นาทีถึงจะได้จบขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์วีระเดชพนมวรรณยุทธยานะคะแล้วก็คุณสิริโชคนุ่มเงินนะคะขอบคุณทั้งสองท่านก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับผมตบมือได้ค่ะตบมือได้